นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหากรุณิโกนาโถตถาคตะบักวานพุทธะปัจเจกพุทธะอรหันตะบุริสัตวะภารัตรัตนะบุริสัตวะบาบาสหายด็อกเตอร์บีอเมกานโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะเจพีมสังเกโชดังโชเกโชกนามละชังโชบาโดดักนีกับโซกีดังเกจินโซเกเปอาโซนามเกโดลาเป็นสีสังเกตุปาโชอมมณีเปเมหุกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนที่เคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุตินทโรกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็ขอโอกาสพระอาจารย์วงหรือด็อกเตอร์วงกิติอุทโธขอเจริญธรรมเจริญสุขมายังท่านญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาที่กำลังเข้ามารับฟังอยู่นะครับจากทางบ้านแล้วก็โดยเฉพาะจากก็ถ้าโยมรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยจากงานนะไม่ไหวแล้วก็เปิดฟังก่อนนอนไม่ได้เผลอหลับไปก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้ายังไหวอยู่ยังอยากจะฟังอยู่ก็ลองฟังต่อเนื่องกันโดยเฉพาะเรื่องที่อาตมาจะนำมากล่าวถึงนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันศึกษาด้วยกันในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของพระอภิธรรมนะครับคืออาตมาหยิบยกนำพระอภิธรรมมาพูดต่อแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของสวรรค์นะครับคืออภิธรรมที่จะพูดในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอกุศลสังขะนะครับซึ่งอกุศลสังขะเนี่ยก็มาจากหลักฐานหรือข้อมูลจากของพระอภิธรรมโชติกวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นเอกสารการประกอบการศึกษาการเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์นะครับซึ่งก็รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ทองสุขทองกระจ่างจากมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมนะครับซึ่งอันนี้ก็นำมาจากบทเรียนชุดที่8นะครับซึ่งในบทเรียนชุดที่8เนี่ยก็ในตอนแรกนะคือทั้งหมดเนี่ยมี4ตอนนะครับในตอนแรกก็จะพูดถึงอกุศลและสังหะที่ธรรมาได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะพูดถึงมิตรสกสังหะแล้วก็โพธิปักขิยสังหะแล้วก็สัพพสังหะชื่อก็เป็นชื่อที่วิชาการเป็นภาษาบาลีนะครับโยมก็ฟังตามไปนะครับอะไรกะคะคะจำไปอย่างนั้นนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากจำเท่าที่จำได้นะครับฟังเท่าที่เข้าใจได้นะครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอกุศลสังหะก็ตามเวลาเป็นตัวกำหนดนะครับ1ชั่วโมงกว่าๆไม่ได้เอาหัวข้อเป็นตัวตั้งเนื่องจากอย่างที่บอกว่าเนื้อหาในพระพิธรรมนั้นมีมากเหลือเกินนะครับอย่างคัมภีร์ที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยคัมภีร์โดยย่อคือพระพิธรรม7คัมภีร์ที่พระสงฆ์ท่านใช้ในการสวดศพนะครับอันเนี้ยมี7คัมภีร์ตัวย่อคือสังวิทาปุกยปะนะครับทีนี้ด้วยเนื้อหามันมากนักอาตมาก็พยายามจะจับเนื้อหาที่คิดว่ามันสำคัญอย่างในช่วงเช้าเนี่ยถ้าอาตมาได้มีโอกาสเทศเป็นคิวของอาตมาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของพูดไปแล้วเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของอบายภูมินะครับแล้วก็พูดถึงกามสุคติภูมิซึ่งในกามสุคติภูมิเนี่ยรวมภูมิที่ประกอบไปด้วยมนุษย์แล้วก็เทวดา6ชั้นนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเทวภูมินะครับในเทวภูมิเนี่ยรวม
ทั้งเทวดาแล้วก็รวมทั้งอรูปภพ16นะครับแล้วก็รวมถึงรูปภพ6รูปภพ4เข้าไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ยังอยู่ในหัวข้อนี้อยู่นะครับก็คืออยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของภพภูมิโดยเฉพาะค้างไว้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์ในชั้นดุสิตนะครับแล้วก็กําลังจะขึ้นชั้นขึ้นต่อไปชั้นดุสิตชั้นยามาไปตามลําดับนะครับทีนี้สรุปให้ง่ายๆว่าช่วงเช้านะครับถ้าเป็นคิวตมาเทศเนี่ยก็จะรับผิดชอบในส่วนของการพูดเรื่องอภิธรรมที่เกี่ยวข้องกับภพภูมิก่อนนะครับเพราะว่าคิดว่าในพรรษานี้นี่จะให้พูดให้ครบทั้งหมดคือทั้งอบายภูมิเนี่ยพูดไปแล้วจบไปแล้วแล้วก็ในส่วนของกามสุคติภูมิก็พูดจบไปแล้วทั้งถ้าในส่วนของมนุษยภูมิเนี่ยพูดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังค้างในส่วนของกามสุคติภูมิที่ยังเกี่ยวข้องกับสวรรค์6ชั้นยังพูดไปไม่จบนะครับพูดไปได้แค่ชั้นจาตุมหาริกาชั้นดาวดึงส์เท่านั้นนะครับก็ยังอีกที่จะต้องให้เวลาในการพูดอีกนะครับแล้วรวมไปถึงในส่วนของรูปภพแล้วก็รูปภพที่จะต้องพูดต่อไปก็ยังเป็นเรื่องของภพภูมิว่างั้นในช่วงเช้านะครับแต่ว่าในช่วงวันเวลาที่เกี่ยวข้องกับวันพระวันธรรมสวรรณะเนี่ยอาตมาก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับสภาวะธรรมหรือข้อปฏิบัติอันใดที่นําเราไปสู่ภพภูมิต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงภพภูมิในช่วงเช้าเนี่ยอาตมาก็จะพูดนะว่าภพภูมินี้ทํากรรมอย่างนี้จึงไปเกิดอย่างนี้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 นะครับมันก็พอจะรู้คร่าวๆนะครับแต่ว่าพอมาช่วงค่ําหรือช่วงกลางคืนเนี่ยอาตมาก็จะพูดถึงเรื่องหลักการหรือเรื่องของสภาวะธรรมที่ระบุไว้ในพระอภิธรรมเป็นตัวนํานะว่าจะต้องปฏิบัติยังไงนะครับคือโดยสรุปเหมือนที่เคยแลกเปลี่ยนพระอาจารย์อรินท่านเคยพูดว่าสภาวะของจิตเนี่ยนะหรือคุณภาพของจิตนะครับหรือวิธีการฝึกตั้งแต่ฝึกเรื่องของทานศีลแล้วก็ภาวนานะครับหรือเพิ่มไปอีกบุญกิริยวัตถุ10เนี่ยนะครับการฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจชำระจิตใจแล้วทำให้คุณภาพของจิตใจเนี่ยสะอาดมีความสว่างมีความสงบอันนี้เป็นเรื่องของคุณภาพของจิตใจ quality of mind นะครับทีนี้ไอ้ quality of mind หรือคุณภาพของจิตใจเนี่ยมันเชื่อมโยงกับภพภูมิที่เราจะไปเกิดหลังจากสิ้นจากชีวิตนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ถ้าจะโยงเรื่องของสภาพจิตใจหรือคุณภาพจิตใจเนี่ยว่ามันจะส่งผลยังไงต่อภพหน้านะคือถ้าพูดถึงภพนี้นี่มันก็เราก็เห็นชัดอยู่แล้วสำหรับญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาเนี่ยที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กับวัดพุทธปัญญามานานหลายปีแล้วเนี่ยโยมหลายท่านสังเกตได้นะครับเช็คตัวเองได้พรูฟตัวเองได้ว่าณขณะที่เราทำทานนะขณะที่เราทำทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอากับข้าวมาเอาขนมมาหุงหาอาหารมาให้ถวายพระเนี่ยสภาพจิตตนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะแล้วลองมาเปรียบเทียบกับสภาพจิตในเวลาที่เรารับศีลจากพระแล้วก็ปฏิบัติตามศีลที่เรารับนั้นไปไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีลอุโบสถอะไรก็แล้วแต่เราก็จะรู้ว่ามันจะมีลักษณะของความละเอียดของจิตเนี่ยขึ้นไปอีกมากกว่าการให้ทานทีนี้เมื่อเราปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเอาง่ายๆโยมนั่งสมาธิช่วงบ่ายเนี่ยถ้าโยมท่านใดอยู่ต่อเนี่ยเทียบกับตอนเที่ยงที่เราทำแค่ถวายทานแล้วมานั่งสมาธิช่วงบ่ายหรืออาจจะไปนั่งที่อื่นก็ได้แล้วเราลงมาเทียบกันระหว่างเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วก็หรือว่าหลังจากที่นั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยมาเทียบกับสภาพจิตที่เราทำบุญแก้การให้ทานมันต่างกันเลยนะครับโยมเห็นไหมว่านี่คือคุณภาพของจิตคุณภาพของจิตเกิดจากการฝึกไปตามลำดับนะครับคือถ้าฝึกทานคุณภาพจิตก็อีกอย่าง
ฝึกทานด้วยรักษาศีลด้วยปฏิบัติศีลได้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติในสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานความรู้สึกสภาพจิตใจก็อีกอย่างเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นความสุขในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นขั้นบันไดนะครับทีนี้ไอ้สภาพจิตตัวเนี้ยคุณภาพจิตตัวเนี้ยมันก็จะส่งผลเชื่อมโยงกับภพภูมิที่เราจะไปเกิดอย่างกรณีว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เกิดเป็นพระอินทร์อย่างเนี้ยพระอินทร์เขาก็มีหลักปฏิบัติในการปฏิบัติทั้ง7อย่างและไอ้7อย่างนี้ต้องทำตลอดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องให้ทานนะครับรักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันเกี่ยวข้องต่อภพที่เราจะสิ้นชีวิตไปหลายท่านบอกโอ้ยมันไกลเกินอาจารย์พูดเรื่องสวรรค์นิพพานมันพูดเรื่องชาติหน้าทั้งนั้นถ้าโยมยังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายมุมให้ทำความเข้าใจแล้วพุทธก็ไม่ได้บังคับว่าไม่ได้นะต้องเชื่อนะพุทธนี่บอกเลยโอปนะยิโกเข้ามาดูน้อมเข้ามาดูเข้ามาพิจารณาเข้ามาพิสูจน์นะครับได้เลยไม่เป็นไรหลายคนบอกไม่เชื่อเรื่องยังไม่ค่อยมั่นใจสวรรค์ชั้นฟ้า15ชั้นดินอะไรก็ตามเนี่ยโยมก็ดูขณะทำบุญด้วยการให้ทานทำบุญด้วยการรักษาศีลทำบุญด้วยการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนาดูตอนนี้เวลานี้เป็นยังไงก่อนนั่งสมาธิแล้วก็ขณะกำลังนั่งสมาธิคิดฟุ้งไปหมดไม่รู้อะไรแต่พอผ่านไปชั่วโมงผ่านไป40นาทีก็ได้จิตเริ่มนิ่งนะเนี่ยอ้าวทำไมจิตนิ่งเพราะว่าเราเริ่มกำหนดได้ต่อให้หลับไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่จิตเริ่มนิ่งมันไม่เหมือนตอนนั่งแรกๆไม่รู้คิดอะไรเยอะแยะไปหมดก็แสดงว่าคุณภาพจิตดีขึ้นเนี่ยคุณภาพจิตมันพัฒนาขึ้นได้อันนี้เราเห็นตอนนี้ชาตินี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ in the present moment เลยนะครับแล้วการเห็นแบบเนี้ยการรู้สึกสงบเย็นแบบเนี้ยที่อาจารย์พุทธทาสท่านพูดว่านี่คือตะทังคนิพพานตะทังคนิพพานนิพพานชั่วครู่นิพพานชิมล้างไม่ได้หมายความว่าเป็นสัพพะทิเสสนิพพานุปาทิเสสนิพพานไม่ใช่หมายว่าดับกิเลสสิ้นไปแล้วไม่มีกิเลสเหลือเลยอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่จิตมันสงบขึ้นได้มันละเอียดขึ้นได้เอ๊ะตอนแรกๆนั่งไปแล้ว15นาทีฟุ้งละเกินพอสัก40นาที50นาทีเออจิตมันละเอียดขึ้นใจมันสว่างขึ้นมาเลยรู้สึกโอ้นี่อานุภาพของพุทธศาสนามันอาจจะจับต้องด้วยมือไม่ได้แต่หัวใจเนี่ยมันสัมผัสได้เลยมันมั่นใจนะครับแล้วถามว่าความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันมาจากไหนมันมาจากตรงนี้ครับมันมาจากตรงนี้มันไม่ได้มาจากคนอื่นแค่มาบอกมันต้องลงมือทำด้วยยิ่งมั่นใจเราก็ไม่สั่นไหวนะครับเราก็ยืนได้ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติแล้วเราเห็นผลของเราอย่างเนี้ยทีนี้ในส่วนของอภิธรรมเนี่ยเขามีการอธิบายเรื่องสภาวะจิตอะไรไปเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวลงมาฟังกันนะครับในอภิธรรมอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นการพูดถึงหลักๆเมนสำคัญของอภิธรรมก็คือคำว่าปรมัตถธรรมนะปรมัตถธรรมเนี่ยประกอบไปด้วย4อย่างคือเรื่องของจิตคือในพระธรรมเนี่ยมีการศึกษาเรื่องของจิตนะครับแล้วก็เจตสิกจิตเจตสิกแล้วก็รูปแล้วก็นิพพานเนี่ยเมนหลักๆเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ธรรมที่เข้ากันได้แล้วก็จัดไว้เป็นหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยนะเขาเรียกว่ามีทั้งหมดเนี่ยมี72ประการนะครับไอ้72ประการเนี่ยก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่แหละโดยแยกออกเป็นอย่างนี้ฮะจิตเนี่ยมี89หรือ121ดวงนะครับมีเยอะมากเพราะว่า
จิตในแต่ละขณะนี่มันไม่เหมือนกันนะโยมนั่งสมาธิไปหรือนั่งนิ่งๆไม่ต้องนั่งสมาธิหลับตาก็ได้นั่งนิ่งๆที่บ้านปิดประตูนั่งนิ่งๆไม่ต้องใช้โทรศัพท์ไม่ต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์ไม่ต้องอยู่กับทีวีนั่งเงียบๆสภาพจิตของเราเนี่ยจิตแต่ละขณะไม่เหมือนกันนะนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของสภาวะลักษณะของจิตนะครับแล้วจิตเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะจิตมันไปรับอารมณ์นะครับทีนี้จิตเนี่ยนับเป็นหนึ่งเพราะว่าคือต่อให้มันมีการมันมีลักษณะของจิตที่มันเกิดขึ้นมากมายนะแต่ในแต่ละขณะแต่มันเกิดได้แค่ครั้งเดียวคือมันคิดได้ครั้งหมายถึงว่ามันเป็นครั้งมันนับได้ทีละครั้งทีละครั้งมันคิดปนกันไม่ได้หรอกถ้าโยมลองเช็คเรื่องนั่งสมาธิดีๆจะรู้เลยว่าเวลาเรานั่งไปนั่งไปเนี่ยความคิดเหมือนมันผุดขึ้นมาจากตอน้ําน้ําที่มันผุดขึ้นมาจากตอน้ําปุ๊บ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 ความคิดเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยยิ่งถ้าอาตมาเนี่ยเป็นคนที่เรียนเยอะอ่านเยอะศึกษาเยอะเรียนมาเยอะเห็นชัดมากเวลานั่งสมาธิเนี่ยโอ้ทฤษฎีอะไรก็ไม่รู้แนวคิดอะไรก็ไม่รู้คิดเก่งกว่านักปรัชญาอีกเราเห็นเลยมันขึ้นปุ๊บ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 เนี่ยจิตมันไปปรุงแต่งจากการเรียนการศึกษาพอมันนั่งอยู่เงียบๆมันผุดขึ้นมาหมดเลยเราเลยเห็นมันว่าโอ้จิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่มันดูไปดูไปมันผุดทีละครั้งทีละครั้งจิตมันคิดได้เป็นทีละเรื่องมันปนกันไม่ได้แต่เพราะว่าเราไม่เคยมีเวลามาศึกษาเรื่องจิตมานั่งดูจิตมาพิจารณาจิตเราเลยไม่รู้ไงเรารู้ว่าโอ้ยวันหนึ่งคิดตั้งหลายเรื่องแต่จริงมันคิดได้ทีละเรื่องนะครับคิดได้ทีละเรื่องเนี่ยอนุภาพของการมาศึกษาเรื่องของวิชาพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอย่างนี้นี้ในส่วนของจิตนะทีนี้มาดูในส่วนของเจตสิกเจตสิกในอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่ามี52นะครับเจตสิกเนี่ยมีสภาวะลักษณะเฉพาะของตนเจตสิกอย่างที่บอกว่ามี52นะครับต่อมารูปก็มี18นับตามสภาวะลักษณะที่มีอยู่ในรูปธรรมโดยเฉพาะได้แก่นิปปพันนรูป18รูปทั้งหมดมี28แบ่งเป็นนิปพันนรูป18อนิพพานรูปอนิพพานรูป10นะครับแล้วก็อนิพพานรูปไม่มีสภาวะลักษณะของตนโดยเฉพาะนะครับรูปที่มีสภาวะลักษณะเฉพาะของตนจึงมีเพียงนิพพานรูป18เท่านั้นนะครับนิพพานมี1นับตามสภาวะลักษณะก็คือสันติลักขณะขอไปสันติลักขณังนะครับเพราะฉะนั้นจิตมี1เจตสิกมี52รูป18นิพพาน1นะครับคนศึกษาวิธรรมเนี่ยเขาต้องมานั่งจับจำดวงจิตแบบนี้นะอาจจะปวดหัวหน่อยสำหรับคนที่เรียนวิธรรมแล้วไปสอบนะแต่ของเราเนี่ยเรียนอภิธรรมเพื่อตรวจดูพิจารณาสภาวะธรรมยังไม่ต้องไปจำหรอกปวดหัวฟังไปอย่างนั้นนะจิตมี1เจตสิก52รูป18นิพพานมี1นะครับตอนนี้อาตมาภาพไปวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตที่สนามหลวงคนที่ไปเรียนอภิธรรมเนี่ยคือพวกแพทย์พวกหมอหรือกลุ่มคนที่เป็นพยาบาลฮะเยอะมากเลยจากจุฬามั่งจากมหาลัยมหิดลมั่งเป็นคนที่เขาเกษียณจากหมอจากพยาบาลเนี่ยไปเรียนอภิธรรมหันไปนะมีแต่โยมนะมากกว่าพระอีกพระเรียนอภิธรรมน้อยมากนะครับอาตมาก็รู้เรื่องวิธรรมมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเก่งเลยแต่ว่าไปเรียนอภิธรรมทางไปรษณีย์ครับมีทั้งหมด10ชุดเรียนปริญญาตรีไปด้วยเรียนปริญญาโทไปด้วยเรียนมั่วไปหมดเยอะแยะไปหมดเรียนจนมือชักเท้ากระดิกขึ้นเองตึงไปหมดเรียนเข้าเส้นเขาเนี่ยแต่ว่าไม่ลืมเรียนพระอภิธรรมไม่เรียนลืมธรรมะไม่ใช่เรียนแต่ทางโลกอย่างเดียวไม่ยังทำก็เรียนไม่ลืมไม่ทิ้งจนถูไปไถมา10ชุดจบครับโยมจบ
จบแล้วก็ลืมเลยไม่รู้อะไรธรรมะมันต้องทบทวนธรรมะมันทบทวนปฏิโมกข์มันไม่ทวนก็ลืมอาตมาภาพมาอยู่ที่นี่สวดมนต์ของหลวงพ่อพุทธทาสบทมนต์แปลเนี่ยจำได้แล้วไม่ได้ตั้งใจจะทำเลยแต่เพราะว่าธรรมะสวดมนต์เนี่ยมันเลยจำได้มันสวดทุกวันสวดเช้าสวดเย็นสวดบ่ายสวดแปลเอ้าจำได้เฉยเพราะมันทำทุกวันไอ้ที่เรียกที่พุทธศาสนาเวลาเขาจดจำคำสอนกันเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกวิธีการถ่ายทอดหรือสอนธรรมเนี่ยโดยวิธีต่อปากต่อปากอย่างเนี้ยแล้วทวนกันนะครับทวนกันแบบเนี้ยไม่ลืมแล้วก็จำง่ายแล้วก็แม่นแล้วยิ่งวัดพุทธปัญญาเนี่ยท่านอาจารย์ดร.จันยาเนี่ยถอดแบบมาจากวัดหนองประพงเทศกันโต้รุ่งเนี่ยให้มันเข้าเส้นไปเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยวัดพุทธปัญญาโดยอาจารย์จันยาท่านอาจารย์นรินทร์ไม่ได้คิดเอาเองท่านอาจารย์พุทธทาสเทศที่โยมไปฟังใน YouTube นะครับท่านใดท่านท่านอาจารย์พุทธทาสท่านไม่เทศหรอกครับ30นาทีชั่วโมงกว่าทั้งนั้นนะครับไม่เข้าสักเรื่องหนึ่งไม่เข้าเรื่องอริยสัจสี่ไม่เข้าเรื่องปฏิจจสมุปบาทหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันต้องเข้าสักเรื่องอ่ะมันต้องเข้าใจสักเรื่องมันต้องเข้าไปในหัวเรื่องถ้ามันทื่อขนาดไหนมันไม่เข้ามันก็ต้องเข้าอย่างน้อยที่เข้าไปก็สติอย่างน้อยที่เข้าไปก็คือความอดทนนั่งไปอยู่ได้ยังไงตั้งชั่วโมงอ๋อมันสงบดีมันสบายใจดีนะครับนั่งไปนั่งไปเกิดสิ่งที่เรียกว่าเพลินในธรรมะนะครับฟังเพลินในธรรมะฟังแล้วจิตมันยกระดับขึ้นความรู้สึกของธรรมะเมื่อมาอ่านหนังสือพระอภิธรรมเนี่ยพออ่านเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้เรื่องบางทีอ่านแล้วเกิดความสงบใจนะครับแล้วมันค่อยๆทำความเข้าใจไปก็เกิดปัญญานะครับพระธรรมะเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยความเข้าใจหลายอย่างนะครับทีนี้เรามาต่อกันนะครับที่เรื่องแรกเลยนะครับอย่างที่บอกว่าในบทเนี้ยในบทที่8เนี่ยประกอบไปด้วย4เรื่องคือ1อกุศลสังหะแล้วก็มิตสกะสังหะแล้วก็โพธิปักขิยสังหะแล้วก็สัพพสังหะทีนี้เรามาดูในส่วนของอกุศลสังหะครับในพุทธศาสนาก็เหมือนกันเวลาเราพูดเรื่องอกุศลเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นธรรมนะครับคือสิ่งที่ไม่ดีเราก็มองเป็นธรรมได้นะครับก็เรียกธรรมได้เหมือนกันนะครับอย่างอกุศลสังหะเนี่ยก็คือธรรมที่เป็นอกุศลพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นความเป็นไปของอกุศลเหล่านี้ไว้เป็นหมวดหมู่โดยจำแนกเป็น9กอง1คืออาสวะอาสวะแปลว่าเครื่องหมักดองสัตว์2คือโอคะธรรมที่เปรียบเหมือนห้วงน้ำแล้วก็3คือโยคะธรรมเป็นเครื่องประกอบสัตว์ให้ติดแน่น4คือคันทะธรรมที่เป็นเครื่องคล้องสัตว์5คืออุปาทานธรรมที่ทำให้เกิดความยึดมั่นในอารมณ์6คือนิวรณะนะครับนิวรณะที่แปลว่าธรรมที่เป็นเครื่องกัดขวางกั้นความดีเจ็ดคืออนุสัยธรรมที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดาน8คือสังโยชน์ธรรมที่เครื่องเป็นเครื่องผูกสัตว์สังโยชน์เนี่ยโยมก็จะพอจะคุ้นแล้วก็คือสังโยชน์10เกณฑ์วัดปโสดาบันสตคามีนาคามีพระอรหันต์9กิเลสธรรมที่ทำให้เกิดเครื่องเศร้าหมองและเร่าร้อนอันนี้เป็นศัพท์ที่เรียกว่า technical term เนาะเป็นศัพท์ทางพุทธนะครับคนศึกษาพุทธศาสนาในแง่วิชาการก็จะคุ้นกับศัพท์นี้นะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดว่าอาสวะเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าธรรมที่นับเป็นอกุศลเนี่ยนะใน
ส่วนของอภิธรรมที่เรียกว่าอกุศลและสังหารเนี่ยธรรมที่นับเป็นอกุศลเนี่ยมันมีทั้ง9อย่างนะครับคืออะไรที่เป็นอกุศลเนี่ยมันมี9อย่างและแต่ละ9อย่างก็จําแนกลงไปอีกนะครับทีนี้มาดูในส่วนแรกส่วนของอาสวะนะครับอาสวะที่แปลว่าเครื่องหมักดองเนี่ยหมายความว่าธรรมที่เป็นอกุศลที่อยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายหมักดองสัตว์ทั้งหลายให้ทําบาปอกุศลหรือให้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอันยาวนานคำว่าท่องเที่ยวในสังสารวัฏคือหมายความว่ายังวนอยู่ในส่วนของอะไรบ้างคือวนอยู่ในส่วนของกามสุคติภูมิกามสุคติภูมิก็คือนับภูมิของเทวดา6ภูมิมนุษย์1ภูมินะครับอันนี้เรียกว่ากามสุคติภูมิแล้วก็วนอยู่ในส่วนของเทวภูมิเทวภูมิก็รวมภพภูมิของเทวดา6ชั้นแล้วก็รวมรูปภพอรูปภพไปด้วยรูปภพ16อรูปภพ4อันนี้เรียกว่าเทวภูมินะครับต่อไปก็รวมอบายภูมิไปด้วยอันนี้ถ้ายังอยู่ในวงจรนี้นะก็เรียกว่ายังอยู่ในสังสารวัฏต้องเวียนว่ายตายเกิดนะครับต้องเวียนว่ายตายเกิดทีนี้ถ้าขึ้นไปเป็นพระอรหันต์แล้วไปนิพพานแล้วก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เรียกว่าพ้นวัฏสงสารไปแล้วนี่อธิบายเพิ่มให้เข้าใจมากขึ้นนะต่อมาดูว่าธรรมที่เป็นอาสวะมี4เนี่ยมีอะไรบ้าง1คือกามาสวะนะครับกามาสวะเนี่ยได้แก่ความยินดีความเพลิดเพลินความพอใจอยู่ในกามคุณเนี่ยความยินดีความเพลิดเพลินความพอใจอยู่ในกามคุณอันเนี้ยเป็นอกุศลเป็นกิเลสว่างั้นเป็นอกุศลนะครับเขาเรียกว่าเป็นอกุศลแต่ว่าในภาษาตรงนี้เขาเรียกว่าอาสวะนะครับเพราะมันหมักดองมันฝังอยู่มันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์อ่ะมนุษย์มันถูกสร้างมาแบบเนี้ยนะครับมันอยู่ใน DNA มันอยู่ในเลือดแต่ธรรมะเนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยค่อยๆทำความเข้าใจการทำงานของจิตว่ามันซับซ้อนยังไงแล้วค่อยๆถอนสิ่งที่ไม่ดีเหมือนเอาน้ำล้างสิ่งที่ไม่ดีออกนะครับธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้แหละมาดูว่าอะไรที่เป็นปัญหาบ้างที่ติดมากับมนุษย์เนี่ยเช่นความยินดีความเพลิดเพลินความพอใจติดอยู่ในความสวยงามชอบเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่านิ่มนวลพึงพอใจอันเนี้ยเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องมีทีนี้มีมากมีน้อยนี่ขึ้นอยู่กับกุศลอกุศลของแต่ละท่านนะไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางคนเขาเนี่ยบอกไปดูหนังไหมไม่ไปไปทำไมยังถามอีกว่าไปทำไมมีนะโยมไม่ใช่ไม่มีอาตมาเจอมาแล้วเคยได้ยินเรื่องเล่าด้วยกันท่านอาจารย์ท่านนี้ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยมหิดลเป็นศาสตราจารย์นะอาจารย์ด้วยกันเขาก็มาเล่าให้ฟังอาตมาเป็นลูกศิษย์ตอนนั้นเรียนอยู่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์เขาก็บอกว่าอาจารย์เขาเนี่ยชวนอาจารย์ศาสตราจารย์ท่านนี้ไปเที่ยวบาร์ไปเที่ยวผับเห็นสอนหนังสือมากแล้วเครียดไอ้เรื่องเที่ยวผับเที่ยวบาร์เป็นเรื่องปกติของคฤหัสถ์นะแม้แต่ว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทั้งหลายเขาก็เที่ยวกันอาตมาอยู่ในวงการนี้ก็รู้ดีหมายถึงว่าที่เป็นคารวาสนะเขาก็เที่ยวกันแต่มันก็มีคนที่ไม่เที่ยวไม่เที่ยวผับเที่ยวบาร์อ่านหนังสือเข้าฟังธรรมะอะไรเนี่ยมีแต่อาจารย์ท่านนี้ก็ถามว่าไปทําไมไปแล้วได้อะไรอาจารย์ด็อกเตอร์อีกคนก็บอกโอ้มันต้องมีเหตุผลกับทุกเรื่องเลยเหรอเป็นเพราะว่าเขามีปัญญาเขามันเวฟยัวไทม์เขาอะเขาจะอ่านหนังสือได้ทั้งหลายหน้าถ้าเขาไม่ไปแล้วไปแล้วต้องเสี่ยงเสียตังค์อีกเสี่ยงชีวิตอีกเรียนเป็นศาสตราจารย์มาเป็นด็อกเตอร์มาไปเที่ยวผับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบางทีด็อกเตอร์มันยังไม่ได้ใช้เลยตายซะก่อนก็มีเยอะแยะพระนิสิตพระเราเนี่ยจบปริญญาตรีเนี่ยปฏิบัติสาธารณกิจเอ้าตายแล้วไปปฏิบัติสาธารณกิจเนี่ยยังไม่จบเลยนะหรือบางท่านจบแล้วก็ตามไปสมัครเป็นครูได้แล้วซิ่งมอเตอร์ไซค์ศึกไปโป้งเดียวตายเลยเรียนมาตั้ง4ปียังไม่ได้ใช้เลยปริญญา
ชีวิตมันเสี่ยงตลอดเป็นเพราะอะไรเพราะเราติดอยู่ในความเพลินความพอใจพอเพลินพอใจยินดีติดอยู่สิ่งนั้นมาอย่างนี้แต่ศาสนาพุทธเนี่ยพยายามพูดคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพลินอย่าเพลินมีสติคิดให้ดีใจเย็นเย็นคิดช้าช้าใจเย็นเย็นค่อยค่อยคิดเนี่ยเป็นศัพท์ง่ายๆแต่ถ้าเราไม่มีพุทธศาสนาถ้าเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาเราไม่ฝึกในเรื่องของทานศีลภาวนาเลยเราจะรู้ไหมว่าโอ้ต้องค่อย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 คิดใจเย็นเย็นคิดทีละเรื่องคนเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้จักเป็นเด็กวัยรุ่นไม่รู้จักโลกถ้าไม่เข้าวัดก็เที่ยวกันเลยครับเที่ยวผับเที่ยวบาร์เคลิ้มไปกับอารมณ์ยิ่งทุกวันนี้นี่โลกมันสีสันสวยงามมันจะเข้าวัดแล้ววัดแบบมาถึงก็พูดเรื่องอรหันต์เลยบางเด็กวัยรุ่นบางคนก็หงายหลังเลยครับเพราะว่าเขาก็ไม่เข้าอยู่แล้วความเพลินความยินดีมันหนามากนะทีนี้คำสอนพุทธเนี่ยค่อยๆทำให้มองว่าไอ้ตรงนี้มันมีปัญหายังไงแล้วค่อยๆทำให้เห็นว่าความสุขที่มันไม่ต้องเพลินอยู่กับความพอใจยินดีแบบนี้มันมีความสุขแบบนี้เหมือนกันนิรามิสุขความสุขในความสงบในนิพพานสุขที่อยู่กับเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ยคนที่ชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวแม่น้ำเนี่ยมันก็คนอีกประเภทนึงนะไอ้คนที่ชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขามันก็คุยกันไม่ได้คนที่เที่ยวผับอีกนะมันไปกันไม่ได้เลยนะครับเขาเลยบอกว่าคนเที่ยวป่าอยู่กับธรรมชาติเนี่ยจิตเขาสงบแล้วเขามีความสุขกับเรื่องของภายในแล้วอยู่กับสัตว์อยู่กับต้นไม้อยู่ได้ทั้งวันอยู่คนเดียวนะครับจิตเขาสงบแล้วจิตเขาละเอียดแล้วนะครับดูง่ายๆเลยดูง่ายๆอันนี้ก็คือในเรื่องของกามาสวะมีกันทุกคนก็คือเพลินอยู่แต่ถ้าฝึกเราก็เริ่มเห็นปัญหาแล้วจิตก็จะละเอียดขึ้นนะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือมันจะทำให้เกิดความเพลิมแล้วก็สะสมไปเรื่อยด้วยอำนาจของความโลภแล้วไอ้เจตสิกเนี่ยซึ่งถูกหมักดองอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเวลานานนับจำนวนภพชาติไม่ได้เมื่อตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิเป็นเวลานานหมายถึงว่าถ้าแบบหมักดองไว้มากๆไอ้ความเพลินความพอใจไม่เคยพิจารณาไม่เคยเรียลไลไม่เคยพิจารณาเลยเนี่ยมันเสี่ยงก็ไม่เอาออกเลยทำตามใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาเสี่ยงก็ทำให้วนอยู่ในวัฏสงสารทุกเห็นทุกเจอทุกแต่เขาบอกว่าเขาสุขก็ได้นะเขาไม่เห็นตื่นเช้ามาเนี่ยต้องเข้าห้องน้ำต้องแปรงฟันต้องทำกับข้าวต้องกินข้าวอาตมารู้สึกแหมก็ต้องกินข้าวก็อร่อยแต่ว่ากินข้าวกว่าจะหมดเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะขนาดกินข้าวยังเหนื่อยตื่นเช้ามาก็ต้องเข้าห้องน้ำนี่คือทุกประจำเห็นหรือเปล่าถ้าไม่ปฏิบัติไม่มาศึกษาทำไม่เห็นก็มองว่าเป็นเรื่องปกติอย่างโยมนั่งอยู่เนี่ยแล้วปวดขาแล้วพยายามไม่เปลี่ยนดูทนต่อไปก็จะเห็นว่าอยู่ๆไอ้ความปวดมันหายไปแต่ต้องทนสักนิดนึงแต่สมมติว่าปวดแล้วอยู่เปลี่ยนขาเลยสบายแล้วไม่ปวดแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถมันปิดบังทุกขังคือมันไม่เห็นทุกข์ทุกข์ที่ปวดอ่ะไม่เห็นเพราะเปลี่ยนแล้วไม่เห็นแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราเห็นว่ามันทุกข์จริงๆเราเห็นความทุกข์แล้วเนี่ยก็จะเห็นแต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นถ้าไม่ได้ฝึกก็ไม่เห็นนี่คือความต่างที่เห็นได้ชัดต่อมาดูเรื่องของภาวาสวะนะครับภาวาสวะกิเลสชั้นนี้ก็เป็นกิเลสที่ละเอียดลงมาแล้วนะคือกามาสวะเนี่ยสังเกตได้ว่ากามาสวะคนที่มีความยินดีพอใจเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่หนักจริงๆนะถ้าไม่หนักจริงๆไปสู่อบายภูมิเนี่ย
ถ้าเบาลงมาหน่อยเนี่ยก็จะไปอยู่ชั้นกามาสุคติภูมิหรือสุคติภพเนี่ยก็คือเป็นเทวดากับมนุษย์นะครับสุขของเทวดาก็ประณีตกว่ามนุษย์นะครับอย่างเช่นเทวดาพอใจอยู่กับการเป็นคู่นะครับก็แค่นั้นแหละพอใจอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็เทวดาพอใจอยู่กับการเป็นคู่ถ้าเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกานะก็พอใจอยู่กับการเป็นคู่ถ้าไม่มีคู่ก็เหี่ยวเฉานิดหน่อยนะอันเนี้ยคือเขามีความสุขแค่นี้เขาไม่ได้มีความสุขเหมือนมนุษย์ที่โอ้ช่องทางของความสุขช่องทางของความเพลิดเพลินในกามารมณ์เนี่ยมันมีมากกว่าของมนุษย์เนี่ยของเขามีเท่านั้นหรือมีความสุขใจเมื่อไปฟังธรรมไปอยู่ในศาลาสุธรรมมาอย่างเงี้ยในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เขาก็มีกิเลสเทวดาเขามีกิเลสแต่ละกิเลสของเขามันละเอียดมันไม่ได้หยาบเหมือนมนุษย์มันหยาบกว่าแต่ถ้ามนุษย์ฝึกฝนเราก็เห็นได้ว่าคนบางคนเขาพอใจอยู่สิ่งที่เงียบเงียบยินดีพอใจตรงนี้นะครับนี่แสดงว่าจิตเขาถูกฝึกแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูภาวาสวะภาวาสวะเนี่ยถ้าจิตมีอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในส่วนของรูปภพมารูปภพคือนั่งสมาธิแล้วจิตสงบชอบที่เขาบอกว่ามันไม่เห็นวิปัสสนาไปสู่ภพภูมิของโสดาบันสกามีอนาคามีอรหันต์ไม่ได้เพราะมันติดอยู่ในนั่งสมาธิแล้วสงบเป็นสมถะกรรมฐานนั่งแล้วสงบสบายจิตนิ่งเงียบติดในฌานเป็นกิเลสเหมือนกันแต่ว่าเป็นกิเลสน้อยน้อยหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้ไปสู่รูปฌานรูปฌานรูปภูมิรูปภูมิเพราะว่าติดในความสุขสงบของฌานจิตแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมบุคคลแต่ก็ยังเสี่ยงที่จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับทีนี้มาดูในส่วนของทิฏฐาสวะนะครับทิฏฐาสวะเนี่ยได้แก่เครื่องหมักดองที่เกิดจากความเห็นผิดของตนเองเช่นเห็นว่ามีนรกสวรรค์ไม่มีชาติก่อนชาติหน้าไม่มีในทางพุทธของเรามองว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะคือเป็นรองตอสมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะครับไม่ใช่เป็นไรวิวเป็นรองวิวและไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิถามว่าคนยุคนี้มีไหมมีคนที่เป็นนอนเรลิเจนเป็นเอทิสพวกเอทิสเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญเขาบอกว่าแค่ human rights ก็พอแล้วแค่ democracy ประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนก็พอแล้วอยู่กันอย่าง harmony พอแล้วแต่ถ้าทำความผิดแล้วไม่มีหลักฐานกฎหมายก็เอาผิดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่แม้แต่คิดร้ายเนี่ยคิดไม่ดีในทางพุทธศาสนาก็บอกว่าไม่ดีแล้วนะเป็นมโนทุจริตคิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรมีจิตขุ่นเคืองจิตจ้องทำร้ายผู้อื่นไม่มีไม่ดีแต่ในทางกฎหมายคิดไปเถอะครับคิดร้ายวางแผนถ้าคนอื่นจับไม่ได้ไม่มีหลักฐานมัดตัวก็ไม่มีความผิดไม่ต้องติดคุกติดตารางไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมก็รอดไปเนี่ยถ้าเอาแต่ทางโลกมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเอาทางธรรมด้วยเนี่ยมันจะมีสำนึกมันจะมีมโนสำนึกมันจะมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งจากภายในไม่ทำชั่วสัพพปาปัสสะกระนังกุศลสูปสัมมาสสติตตประโยชน์ทัตตังเอตังกุทานัสสะกระนังละชั่วทำดีทำจิตใจให้โปร่งใสไม่ทำบาปทั้งปวงชัดเลยสัพพปาปัสสะกระนังสัพพะทั้งพวงเลยไม่เอามันชัดมากนะแต่ถ้าในทางกฎหมายไม่มีหลักฐานเอาผิดไม่มีพยานบุคคล
ไม่มีพยานหลักฐานไม่มีพยานเอกสารไม่มีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ไม่ได้รอดยิงปืนตอนไหนอ๋อยิงปืนตอนค่ำเขาชอบยิงปืนตอนค่ำเพราะอะไรคนไม่ค่อยเห็นกันเนี่ยถ้าหลายท่านที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเรื่องรัฐศาสตร์หรืออาจจะมีประสบการณ์พวกนี้ก็เข้าใจใช่ไหมแต่มันทําผิดอ่ะแต่รอดอ่ะแต่ในทางศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นก็มองว่าเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นแล้วไงฆ่าอื่นทําร้ายคนอื่นแล้วไงผิดแล้วต่อให้ไม่มีหลักฐานดิ้นได้ก็ผิดแต่กฎหมายบอกไม่มีหลักฐานเอาผิดไม่ได้อ่ะเนี่ยมันต่างกันถ้าเราไม่เอาศาสนาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกพวกหนึ่งที่เขาไม่เรียกว่าเอติสเด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้กันเขาจะเรียกว่าคือเขาไม่รู้จะเรียกอะไรภาษาอังกฤษอาตมาก็จำไม่ได้เพราะไปแต่ว่าเขาเชื่อว่ามีบางอย่างเนี่ยบียอนของพระเจ้าอยู่ขออะไรมีบางอย่างที่เหนือกว่ามนุษย์อยู่ไม่รู้อะไรอะ something else อาตมาเจอกับตัวเลยอาตมาไปทำเรื่องสันติวิธีแล้วมีคนเกาหลีที่เขาทำเรื่องสันติวิธีเนี่ยอยากขอพบอยากคุยเขาเป็นคนทำงานอยู่ที่กรุงเทพเลยนะเขาอยู่หลายปีแล้วเขาบอกเลยว่าเขาไม่เชื่อชัดคือเขาบอกว่าเขาไม่นับถือศาสนาอะไรเลยแต่ว่าเขารู้สึกว่ามี something else ที่มันเหนือกว่ามนุษย์มีพลังงานบางอย่างหรือมีอำนาจบางอย่างที่มันวิเศษหรือมันเหนือกว่ามนุษย์ที่มนุษย์ไม่มีศักยภาพตรงนั้นไปถึงได้แต่ไม่รู้อะไรไม่รู้พระพุทธเจ้าหรือพระเยซูคริสต์หรือพระนบีหรือพระอัลเลาะห์ไม่รู้อะไรต้องมีสักอย่างอันเนี้ยอีกพวกหนึ่งแต่พวกนี้เนี่ยต่างกับพวกเอทิสซึ่งเอทิสไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ something else ไม่มีแล้วมันก็มีเท่าที่ตาเห็นเนี่ยมันจะมีอะไร something else ที่เหนือมนุษย์ก็ต้นไม้ไงเมฆไงยานอวกาศเครื่องบินเนี่ยมีแค่นั้นนะถ้าเป็นเอทิสเนี่ยเขาเชื่อแบบนี้นะครับนี่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความคิดอย่างนี้เยอะนะครับทีนี้นี่คือกลุ่มคนที่ถ้ามีแบบนี้ถ้าไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกไม่เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเรื่องเนี้ยพุทธมองว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีนะครับเพราะว่าสิ่งที่อันตรายตามมาเมื่อไม่เชื่อเรื่องบาปบุญเนี่ยก็คือไม่เชื่อว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทําลงไปมันเป็นบาปไงหรือทําไปแล้วมันเป็นบุญเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างที่บอกเขาเชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่อง human right เรื่องประชาธิปไตยได้เสร็จแค่นั้นพอนะครับทีนี้พอมาอยู่ด้วยกันก็บอกว่าศีลเสมอแล้วเจอกันศีลไม่เสมอแล้วเจอกันแล้วทุกข์กันอยู่กันไม่ได้อยู่ในครอบครัวก็เถียงกันไม่เถียงกันก็ไม่อยากจะพูดกันละลำบากนะเรานับถือพุทธเราเข้าวัดเนี่ยต้องมีความเมตตาไปบังคับก็ไม่ได้ยิ่งบังคับยิ่งไปไกลเลยยุคนี้นะครับก็เราก็ต้องแสดงความเลิฟวิ่งไคเนตให้เขาเห็นเดี๋ยวเขาก็เห็นเองโอ้นับถือพุทธนี่เป็นอย่างนี้เนาะใจดีให้อภัยใจดีให้อภัยยิ้มได้มีสติอดทนโอ้คนเข้าวัดสวดมนต์มาวัดพุทธปัญญาโอ้เป็นแบบนี้นี่เองอู้เดี๋ยววันหนึ่งเขาไปเจอปัญหาเด็กวัยรุ่นเขาไปเจอปัญหาอกหักรักคุดตุดเมินอะไรก็ว่าไปหรือว่าไปเจอเรื่องปวดหัวจากเรื่องงานพอเข้ามาเห็นเราเอาลูกเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมแค่นี้พอเขาก็เริ่มสงสัยแล้วเออแม่เราใจดีจังพ่อเราใจดีจังเอาลูกทําไมกลับมาดึกป่านี้เลยไม่กลับบ้งกลับบ้านอะไรนักหนาโอ้ยอย่างนั้นกูจะไม่รู้เรื่องแล้วเผลอๆด่าด้วยนะด่าเราในใจแม่เข้าวัดภาษาไงนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีเหตุผลอาตมาเข้าใจเพราะอะไรเพราะเป็นวัยเดียวกันวัยรุ่นก็20 30 35เนี่ยอาตมาอยู่วัยเดียวกันเข้าใจเลยเดี๋ยวนี้มีเหตุผลเยอะว่าเลยแหละบางทีไม่กล้าพูดนะแต่พูดอยู่ในใจนะครับไม่ได้เราก็ต้องโชว์ความเมตตาเห็นความใจเย็นเห็นอ้าวอะไรก็ว่าไปอาท่านอะไรก่อนนะพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาคิดได้ต้องใช้เวลา เอาล่ะทีนี้อันนี้คือความน่าห่วงถ้าแบบเขายังคิดไม่ได้ก็คืออาจจะทําให้เขาไม่รู้บุญบาป
พอไม่รู้บุญบาปนะเสี่ยงที่จะตกนรกขึ้นสวรรค์เสี่ยงที่จะไปทําร้ายเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยถ้าเราถือศีลห้าได้ศีลห้าก็คือไม่เบียดเบียนทําร้ายตัวคนอื่นไม่พูดโกหกไม่เบียดเบียนคนอื่นโลกมันก็จะอยู่อย่างสงบเย็นนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเบียดเบียนกันทําร้ายกันข่มขู่ฆ่ากันโลกมันก็จะอยู่สงบได้ไงมันก็ร้อนมันไฟแต่ธรรมดาของโลกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับธรรมดาของโลกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้เราก็มีหน้าที่ทําให้โลกมันเย็นทําให้โลกมันหมุนอย่างช้าอย่าให้มันหมุนเร็วนักต่อมาดูเรื่องอวิชชาสวะอวิชชาสวะเนี่ยของพระวิธรรมความเป็นจริงคือไม่เข้าใจจิตเจตสิกรูปถ้าสรุปจิตเจตสิกรูปก็คือสรุปง่ายคือรูปกับนามนะครับว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมเท่านั้นไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะครับคือหมาแมวคนเนี่ยเราจะไปถือว่าเป็นสภาพบุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้นะไม่มีเขามีแต่รูปกับนามเขาอาจจะมีจริงเช่นเขางัวเขาควายมีจริงเห็นจริงแต่ว่าไม่มีเขาหมายว่าอย่าไปยึดความยึดมั่นถือมั่นไม่มีเรามีแต่รูปกับนามมีขันธ์ห้าพิจารณาอสุภะเจริญมรณสติเอ็นใหญ่900เอ็นน้อยเข้าพันมันมาทำให้เข็นใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อขบทั้งปวงคนเขี้ยวก็ขาวในตาก็มัวเนี่ยเป็นกันหมดทุกคนไอ้บทสวดแผ่เมตตามนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมอันนี้เห็นชัดเลยนะครับก็คลายความยึดมั่นถือมั่นว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาครับในทางปริมัติปรมัตถธรรมไม่มีนะครับเพราะว่าพระพิธรรมเนี่ยพูดถึงปรมัตถธรรมแต่ว่าในทางสมมุติมีเช่นพระนรงค์เริ่มอ้วนแล้วนะเนี่ยมีจริงเอาอ้วนจริงอะยอมรับ78 กิโลแล้วเนี่ยยอมรับนะครับแต่ว่าพอปรมัตถธรรมไม่มีมีแต่รูปกับนามมีขันธ์ห้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในอวิชชาสวะเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ความจริงเป็นเพราะว่ามีอวิชชาอยู่ปกปิดไว้อวิชชาคือความไม่รู้ซึ่งอวิชชาเนี่ยจะอยู่ในปฏิจจสมุปบาทอวิชชานั้นจะรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้แต่ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่อวิชชาไม่รู้มี8 ประการคือถ้าเกิดอวิชชาขึ้นเนี่ยอวิชชาก็จะไม่รู้ใน8 ประการนี้คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคขันธ์อายตนะธาตุนะครับแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทหนักเลยนะถ้าบอกว่าโอ้คนคนนั้นเขามีอวิชชาคำว่าอวิชชาในความหมายของอภิธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอวิชชาในความหมายว่าไม่เข้าใจธรรมะคือถ้าอธิบายเป็นข้อๆเนี่ยโดนไป8 อย่างเลยคำว่าอวิชชาคือไม่รู้ไม่เข้าใจเลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4ไม่รู้เลยที่บอกว่าคนนั้นมีอวิชชาเนี่ยเขาไม่รู้จักอริยสัจ4ไม่เข้าใจอริยสัจ4ไม่รู้ขันธ์5รูปกับนามไม่รู้ขันธ์5มันไปนึกถึงขันธ์ขันธ์แก้วน้ําเมื่อก่อนสมัยที่อาตมายังไม่บวชพอบอกขันธ์5อะไรขันธ์5ไปหาขันธ์5เจอแต่ขันธ์น้ําเจอแต่ขันธ์น้ําดูเลยครับเพราะว่านั่นโชคดีนะพ่อพาเข้าวัดตั้งแต่เด็กต่อให้ไปหาขันธ์น้ําไปนึกถึงไอ้ขันตักน้ำยังไงก็ยังอยู่ใกล้พระอยู่ยังไงก็สงสัยอยู่ไอ้บางคนเนี่ยเขาพูดถึงขันห้ามันไม่สงสัยโอ้ยเดี๋ยวมาพูดเลยไปพูดเรื่องอื่นดีกว่ามันไม่สงสัยเลยอ่ะคือมันตัดออกเลยไม่เอาแล้วคนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้บางคนเนี่ยพูดเรื่องธรรมะพอผมไม่ต้องพูดธรรมะพูดธรรมะเขาวัดไปเลยธรรมะมันอยู่ทุกที่ถามว่าไม่มีสติมันก็ตกรถได้มันก็ล้มได้ไม่มีสติเนี่ยธรรมะมันอยู่ในวัดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องอยู่ทุกที่
เอาละทีนี้มาดูก็จะมีคําถามว่าแล้วไอ้อาสวะทั้งหลายที่อาตมาว่ามาเนี่ยนะมีตั้ง4อย่างเนี่ยคือมีกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะนะครับคำถามคือแล้วทำยังไงไม่ให้มีอาสวะเหล่านี้จะประหารยังไงนะครับคำตอบก็คืออาสวะทั้งหลายเหล่านี้จะถูกประหารได้โดยวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นนะครับเมื่อมรรคจิตเกิดขึ้นมรรคก็คือทางเกิดขึ้นก็จะทำให้กิเลสประหารอาสวะเหล่านี้ได้นะครับอย่างเช่นกามาสวะก็จะถูกประหารโดยอนาคามีมรรคจิตคือที่เขาบอกว่าพระอนาคามีไม่มีกามะไม่มีกิเลสแล้วนะครับเขาก็พูดกันนะว่าอาจารย์พุทธทาสเป็นพระอนาคามีไม่มีกิเลสไม่มีเรื่องกามไม่มีความรู้สึกทางเพศแล้วพูดตรงๆอนาคามีไม่มีแล้วโสดาบันมีอยู่ไหมมีโสดาบันมีความรู้สึกทางเพศอยู่ไหมมีใครเป็นตัวอย่างก็นางวิสาขาแต่ว่าโสดาบันมีอะไรมีความมั่นคงแน่วแน่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ตกนรกแล้วโสดาบันแล้วก็ที่สำคัญไม่ครบชู้แน่นอนเพราะว่าโสดาบันต้องมีศีลห้าครบถ้วนนะครับแล้วมั่นคงในพุทธศาสนาแล้วโสดาบันเนี่ยถูกประหารโดยโสดาบันเนี่ยไม่มีทิฏฐาสวะแหละคือมีสัมมาทิฏฐิแล้วโสดาบันเนี่ยเพราะเป็นผู้เห็นดวงตาเห็นธรรมในเบื้องต้นแล้วดวงตาเห็นธรรมแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วทิฏฐาสวะถูกประหารแล้วแล้วก็เป็นโสดาบันปฏิมักโสดาบันโสดาปฏิมักขจิตในภาษาพิธรรมนะจำง่ายๆคือโสดาบันนั่นแหละนะครับมีจิตที่เป็นโสดาบันทีนี้ต่อมาคือภวาสวะเมื่อกี้พูดไปถึงภวาสวะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าภวาสวะคือจิตที่ยังมีความสุขใจที่ได้นั่งสมาธิแบบสงบไม่อยากให้อะไรมาวุ่นวายใจสงบมากรู้สึกมีความสุขเกิดปิติจิตมันดิ่งมันนิ่งบางท่านนั่งสมาธิเนี่ยเป็น1ชั่วโมงเอ๊ะทำไมไม่ลุกสักทีไม่ใช่หลับนะแต่คือจิตมันนิ่งมันดิ่งต้องให้อาจารย์กรรมฐานไปหาวิธีออกจากสมาธิมันติดในความสงบและเนี่ยเป็นลักษณะของภวาสวะซึ่งภวาสวะเนี่ยจะถูกประหารโดยอรหันตมรรคจิตก็คือเป็นพระอรหันต์เพราะเป็นพระอรหันต์เป็นนิพพานแล้วก็ไม่อยู่แล้วนี่เพราะว่าถ้ายังเป็นภวาสวะติดอยู่ในความสงบติดในรูปฌานรูปฌานก็ยังเป็นพรหมอยู่คือเป็นรูปพรหมรูปพรหมอยู่นะครับพวกฤาษีชีภัยพวกเนี้ยนะครับพวกสัญญาสีฤาษีชีภัยในอินเดียทั้งหลายเนี่ยนู่เข้าไปเก็บตัวอยู่บนภูเขาหิมาลัยนะครับนั่งสมาธิกันนั่งสมาธินั่งกันมานานแล้วการทำสมาธิเป็นมานานแล้วแต่ก็ต้องไปดูอีกทีว่าเป็นสัมมาสมาธิหรือไม่หรือเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิแต่เรื่องของการฝึกจิตให้สงบเนี่ยเป็นมานานแล้วนะครับพวกสมถกรรมฐานเนี่ยฤาษีที่ไปห่อเหินเดินอากาศได้ชอบอยู่สงบเป็นเซียนอยู่ตามป่าตามเขาติดในความสงบแต่ใครไปแย่หน่อยเครื่องขุนขึ้นมาท่องคาถาเป่ามนต์ใส่นะเห็นไหมมันพลาดได้เป่ามนต์ใส่ก็ทำร้ายคนอื่นก็ฆ่าอื่นทำร้ายคนอื่นก็ตกนรกได้แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วถูกแย่แค่ไหนยุแค่ไหนมันก็เท่าทันอารมณ์รู้ตามทันไม่หลงไปไม่โกรธไปอันนี้คือสภาพจิตของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นไม่ติดอยู่ในความสงบเหมือนคนที่ฝึกแต่สมถกรรมฐานนะชอบเงียบเงียบ
พอวันหนึ่งคนเปิดประตูเดินมากึบกึบกึบความโกรธเกิดขึ้นเลยทำไมมันเดินไม่ระวังเลยนะคนอื่นเขานั่งสมาธิอยู่อ้าวจิตหลุดแล้วแต่ถ้าเป็นสายวิปัสสนากรรมฐานทำไมคนเดินเข้ามาได้ยินอ้าวได้ยินก็กำหนดสิฮะไอ้ความไม่พอใจเกิดขึ้นไหมเออเห็นเห็นเดินเข้ามาเสียงดังเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างนี้แต่สมถกรรมฐานมันอยากให้สงบมันทําลายความสงบเดินเข้ามาไม่ระวังไม่ดูนามธรรมเรือคนอื่นเขานั่งสมาธิอยู่ไม่เห็นเลยไม่ทันแล้วไม่ทันจิตแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้ต่อไปก็พูดค้างไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องโอคะในวันพระต่อไปเมื่อมีโอกาสอาตมาก็จะมาพูดต่อมาดูเรื่องโอคะโอคะก็คือทำเหมือนห้วงน้ำนะครับคือความหมายก็คือเมื่อใครตกไปในห้วงน้ำแห่งโอคะแล้วเนี่ยจะทำให้จมดิ่งลงไปยากที่จะโผล่ขึ้นมาได้คำว่าโอคะเนี่ยได้แก่ความโลภหรือโลภะเจตสิกนะครับในภาษาวิธรรมเรียกว่าโลภะเจตสิกคือความเห็นผิดหรือทิฏฐิเจตสิกนะครับหรือโมหะเจตสิกนะครับก็คือความโง่เมื่อมีโลภะเป็นเหตุทำให้เกิดความทุจริตทางกายวาจาใจเป็นเหตุให้ต้องตกอยู่ในอบายภูมิและวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอย่างหาที่สุดได้ยากยิ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่ทำให้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเกิดมีปัญญาถึงขั้นเจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์คือถ้าติดอยู่ในโอคะแล้วเนี่ยยากแล้วที่จะถอนตัวว่างั้นนะครับโอคะเนี่ยมี4ประการหนึ่งคือกามโอคะคือการจมอยู่ในห้วงแห่งกามคุณอารมณ์คล้ายๆกับที่พูดไปเรื่องอาสวะนะเพราะว่าอาสวะตอนนี้ก็พูดถึงกามาสวะนะครับความยินดีพอใจอยู่ในกามคุณต่างๆต่อมานอกเหนือจากกามโอคะแล้วเนี่ยต่อมาคือภวูคะคือการจมอยู่ในห้วงแห่งการเกิดในรูปฌานอรูปฌานหรือรูปภพอรูปภพนะครับต่อมาทิฏฐูคะการจมอยู่ในห้วงแห่งความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญอันนี้ตรงกันเลยโอคะกับอาสวะเนี่ยมี4เหมือนกันและความหมายไม่ต่างกันเลยนะครับอวิชชะโชคะคือการจมอยู่ในความไม่รู้สภาพตามความเป็นจริงนะครับอวิชชาคือไม่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคไม่เห็นขันธ์อายตนะธาตุปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเรียกว่ามีอวิชชาไม่เห็นของพวกนี้ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้อาสวะหรือโอคะเนี่ยมีสภาวะธรรมหรือองค์ธรรมเหมือนกันกับมีองค์ธรรมเหมือนกันก็คือมีโลภะเจตสิกทิฏฐิเจตสิกโมหะเจตสิกแต่ต่างกันที่ชื่อเท่านั้นการประหารโอคะเป็นไปในทํานองเดียวกันกับประหารอาสวะอันนี้เหมือนกันเลยโอคะกับอาสวะเนี่ยเหมือนกันชื่อมันต่างกันแต่ถ้ามาดูเนื้อหาแล้วเหมือนกันเลยเพราะว่ามีสภาวะธรรมหรือองค์ธรรมเหมือนกันก็คือโลภะเจตสิกทิฏฐิเจตสิกและโมหะเจตสิกนะครับอันนี้เข้ามาย้ำเรื่องอะไรเรื่องโลภะเจตสิกเหมือนกันทิฏฐิเจตสิกเหมือนกันและโมหะเจตสิกเหมือนกันทำให้อาสวะและโอคะเนี่ยเหมือนกันครับแต่ว่าใช้ภาษาต่างกันนะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปก็มาคุยกันเรื่องของโยคะกันต่อนะครับโยคะกันต่อโยคะที่จะพูดเนี่ยคือคำว่าโยคะโยคีเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาพูดกันมานานในความรู้ดั้งเดิมของอินเดียแต่โยคะที่อาตมากำลังจะพูดถึงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปฝึกโยคะนะแต่ว่าแน่นอนว่าในอินเดียเนี่ยการฝึกโยคะการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันและต่างส่งเสริมในการพัฒนาซึ่งกันและกันคือการฝึกโยคะฝึกให้ร่างกายเส้นมันยืดเส้นยืดสายมีอายุยืนยาวเนี่ยผ่านการกินอาหารด้วยนะครับมันก็จะส่งเสริมต่อการปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติธรรมจิตที่สงบเนี่ยจะส่งเสริมต่อร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยอันนี้โยคะในความหมายแบบโบราณนะไม่ใช่โยคะแบบเล่นแล้วหุ่นดีไม่ใช่อันนี้คนละอย่างนี่สมัยใหม่เขาเน้นอย่างนี้เน้นแต่วัตถุรูปเท่านั้นนะ
แต่โยคะในอดีตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะครับในทิเบตก็มีการฝึกโยคะควบคู่กับการปฏิบัติภาวนาแต่ว่าโยคะที่จะพูดในส่วนของอภิธรรมเนี่ยต่างออกไปนะครับเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องของจิตมาเป็นหลักนะครับครั้งต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องโยคะนะครับก็วันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านนะที่เข้ามาฟังอาตมาในค่ำคืนนี้นะครับดูเหมือนว่าเวลาเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับก็เดี๋ยวมาขออนุโมทนากับโยมทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับโดยเฉพาะท่านแรกที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือโยมกันโยมพะเยานะครับเอาที่เห็นก่อนเห็นชัดเจนเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมกัลยาว่องทิพย์คงคานะครับแล้วก็โยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์นะครับหรือโยมไก่ขออนุโมทนากับโยมอัมพาเชฟเฟอร์นะครับขอให้หายป่วยไวๆนะโยมป่าแล้วก็โยมเกณฑ์ตานาแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมทิพย์พิชาแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมรมรวินจรุกุลศิลป์นะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมวรวิทย์นะครับโยมวรวิทย์แล้วก็โยมศรีวิไลศรีวงชัยนะครับแล้วก็โยมนิพพาพรยิ่งโรคยิ่งรุ่งโรจน์แล้วถ้าชื่อท่านใดไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณพระอาจารย์นรินทร์ที่มาปิดและเปิดรายการนะครับก็ให้ทุกท่านนั้นสะสมการปฏิบัติทานศีลภาวนาจนเข้าถึงการข้ามพ้นจากวัฏสงสารตยถาคตเตกะเตปารกะเตปารสังกะเตปุติสวา